ผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศรายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โหงเฮงก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักมังกรทอง8นะฮะมังกรทองแล้วก็เลข8เป็นสำนักของผมเองผมเป็นเจ้าสำนักแล้วก็สถานที่แห่งนี้ต้อนรับแขกเหลือมากมายนะครับที่เข้ามาปรึกษาเรื่องโหงเฮงมาปรึกษาเรื่องของฮวงจุ้ยแปลนบ้านแล้วก็เรื่องลายเซ็นแต่ถ้าวันไหนผมออกไปดูฮวงจุ้ยข้างนอกนะครับก็จะกลับเข้ามาในช่วงที่มีแขกนัดใหม่ไว้ในช่วงนี้ผมมีอัดรายการทีวีเยอะมากเลยนะฮะทั้งรายการใหม่ที่ผมเข้าไปเป็นวิทยากรชื่อรายการสังเสริมดวงเป็นรายการที่โคตรสนุกเลยแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของโหงเฮงบนใบหน้าแล้วก็การศัลยกรรมนะฮะออกทางช่องมายาชาแนลเวลา 19.20 ถึง 20.00 นแล้วก็ผมก็ทำอีก2รายการทางช่องทูนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาอีก2เจ้าถ้าเกิดผมเข้าไปทำทั้งหมดเนี่ยผมก็จะเป็นวิทยากรหรืออาจจะเป็นวิทยากรหรือว่าพิธีกรเองเนี่ยก็น่าจะเกือบจะ 5-6 รายการแล้วนะฮะแต่ยังไงก็จะพยายามหาเวลาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนๆ YouTube ของผมวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตำแหน่งที่สำคัญมากอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญมากอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งที่เกี่ยวใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าคนเรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหน้าตาอีกก็ต้องดูสดใสดูแล้วมีน้ำมีนวลดูแล้วมีราศีดูแล้วมันไม่หมองไม่คล้ำในทางกลับกันถ้าช่วงไหนที่เราสุขภาพไม่ดีหรือจะต้องเจ็บป่วยราศีบนใบหน้าก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนนะฮะฟังให้ดีนะฮะถ้าช่วงไหนเราจะเจ็บป่วยราศีบนใบหน้าก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนและตามหลักของศาสตร์โหงเฮงนั้นบอกถึงตำแหน่งที่สำคัญที่ใช้ดูเกี่ยวเรื่องของสุขภาพไว้ดูหลายตำแหน่งด้วยกันแต่ตำแหน่งที่เด่นชัดที่สุดคือตำแหน่งตรงนี้คนจีนเขาเรียกนี่เจียซิวเจียคือตำแหน่งอายุจรที่44และ45นะฮะนี่เจียซิวเจียอยู่บริเวณสันจมูกดูตามชาร์ตนะครับนี่เจียซิวเจียเดินอยู่บริเวณที่สันจมูกตอนช่วงอายุ44-45ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอายุ44-45คือมันเป็นตำแหน่งอายุที่ดูตอนช่วงอายุ44-45แต่เป็นตำแหน่งหลักที่สำคัญของชีวิตที่ใช้ดูเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยนะครับถ้าตำแหน่งนี่เจียซิวเจียคือ44-45คุณมีความหมองคล้ำ ถ้าคนผิวคล้ำตำแหน่งนี้กลับเป็นสีเหมือนที่เท่าถูกน้ำสีกระดำกระดางนั่นหมายความว่าสุขภาพคุณกำลังจะเจ็บป่วยหมายถึงคุณกำลังจะมีปัญหาในด้านสุขภาพและถ้าเกิดตำแหน่งนี้มันมีความคล้ำขึ้นไม่สดใสแล้วใบหูคุณคล้ำด้วยเริ่มหมองคล้ำขึ้นด้วยคุณเตรียมตัวไปเจ็บป่วยได้เลยนะฮะถ้าคนที่ป่วยอยู่แล้วก็เดี้ยงเลยนะนะฮะอย่างเบาก็สมิธดีเวทอย่างหนักก็วัฒน์ทองนี่พูดกันเรื่องจริงนะไม่มาอ้อมค้อมหรอกงั้นคุณต้องกลับไปดูแลสีตำแหน่งนี้ให้ดีนะฮะย้ำอีกครั้งว่าเขาเรียกนี่เจียสีเจียคือ44-45นะฮะเป็นตำแหน่งที่รับอายุรับผิดชอบตำแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพเลยคือบริเวณสันจมูกนะครับตำแหน่งนี้ถ้าเกิดมีความคล้ำขึ้นสีสันไม่สดใสนะครับในกรณีที่คนเป็นผิวคุณเป็นคนผิวขาวแต่ตำแหน่งนี้มันคล้ำขึ้นไม่ดีแน่ๆหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวคล้ำแต่ตำแหน่งนี้กลับมีสีผิวตัดกับสีผิวเดิมเช่นสีเหมือนที่เท่าถูกน้ำกระดำกระดาษคุณเตรียมไม่ได้เลยฮะปัญหาสุขภาพมาแน่ๆนะครับก็ที่ผมอธิบายให้ฟังตรงนี้เป็นหลักของวิชาโหงเฮงชั้นสูงผมกล้าการันตีว่าไม่มีใครมาบอกคุณได้แบบนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเล่าเรียนมาแล้วใช้งานได้เจอคนจริงๆได้ดูให้คนจริงๆฉะนั้นสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราได้กั้นกรองไว้แล้วแล้วคุณเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับสำนักองค์กรทอง8ของผมตรงนี้นอกจากเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นสถานที่ที่ใช้รับรองแขกลูกค้าแฟนๆรายการของผมมาดูโหงเฮงมาพูดคุยกันแล้วผมใช้เป็นสถานที่ซึ่งไม่อาจรายการของผมแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้สอนลูกศิษย์
ผมสอนลูกศิษย์ไปเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะหลายคนก็เก่งขนาดที่ว่าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรใหญ่ๆบางคนเป็น HR ให้กับองค์กรใหญ่ๆบางคนก็เป็นเท่าแก่เนี้ยแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมเพื่อเอาไปใช้ดูลูกน้องเพื่อคัดคนเข้าทำงานบางคนหลายคนเลยแหละก็เป็นแพทย์นะฮะเป็นหมอ เกี่ยวเรื่องของความงามก็เอาไปใช้ดูให้กับลูกค้าไปพูดคุยให้กับลูกค้าเพื่อจะได้แนะนำกับลูกค้าหรือว่าแฟนๆ เขาเรียกว่าสถานเสริมความงามของท่านให้ถูกต้องซึ่งแต่ละคนก็ได้เอาวิชาไปใช้อย่างถือว่าสุดยอดทีเดียวผมคนเป็นสินแสเป็นเจ้าสำนักถือว่าดีใจและภูมิใจมากนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ